ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรากำลังจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันต่อในอามาโนฮาชิดะเตะคาซามะสึพาร์คนะครับขอพาทุกคนฝ่าหิมะไปชมความสวยงามของอีกฟากหนึ่งวิวอามาโนฮาชิดะเตะกันครับนี่นะคะเรามาถึงท่าเรือแล้วเที่ยวต่อไปของเราคือบ่ายโมงครึ่งนะจริงตอนนี้บ่ายโมงไปเลยแต่เราวิ่งมาไม่ทันเดี๋ยวเราซื้อตั๋วก่อนนะคะไปตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วเรือเรียบร้อยนะคะซื้อเป็นราวทิปเป็นไปกับ900เยนนะคะแล้วก็รอบนี้เรามานั่งรอท่าเราเรืออยู่รอบของเราคือบ่ายโมงครึ่งก็อีกสักประมาณ25นาทีนะคะตรงท่าเรือค่ะมีฮานามิขายด้วยนะคะตอนแรกนึกว่าให้คนกินที่ไหนได้ไม่ใช่ค่ะเป็นอาหารนกซึ่งเราสามารถมาหยอดเหรียญ100เยนตรงนี้ก็หยิบไป1ห่อแล้วไปให้อาหารนกระหว่างทางที่เรานั่งเรือนะคะซึ่งเขาก็จะมีเขียนว่าวิธีการให้แบบไหนก็คือให้โยนออกไปนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่โยนออกไปอ่ะนกมันจะมากินนิ้วเราแทนนะคะありがとうございます。では船は往復となります。はい、どうぞ。ไปค่ะเดี๋ยวเราไปรอเรือกันที่ท่านะคะตอนนี้เรือที่เราจะนั่งก็เดินทางจะมาขึ้นท่านะคะจริงเรือตอนนี้ก็มายืนเข้าแถวรอขึ้นไปต่อค่ะเราจะไปขึ้นโนเรลไปขึ้นกระเช้าไปที่คาซาคามาคาซามัตสึพาร์คข้างบนเหมือนเดิมไปดูมังกรเหมือนกันแต่เป็นหางมังกรนะคะไปกันค่ะวันนี้แชร์ลิฟต์เขาปิดนะดีนะที่เมื่อกี้เราไปขึ้นแชร์ลิฟต์ฝั่งนู้นมาแล้วงั้นฝั่งนี้เราขึ้นเคเบิลคาร์กันนะคะไปค่ะทุกคนเคเบิลคาร์เขาออกเป็นเวลาก็คือลงด้วย00153045นะตอนนี้เรามาบ่ายโมง50ก็เดี๋ยวรออีก10นาทีนะคะนี่จะเป็นเคเบิลคาร์ตัวนี้นะคะที่เราไปนี่ที่น
นี้เขามีให้สแตมป์เหมือนกันก็จะเป็นรูปนี้มีกระดาษด้วยน่ารักมากๆเลยนี่นะเรากำลังจะไปขึ้นโมโนเรลกันนะคะได้เข้ามาแล้วไปนั่งข้างหน้าเราไปนั่งข้างหน้าที่นั่งข้างคนขับเหรออันนี้นั่งได้จริงอ่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในโมโนเรลนะแล้วก็มานั่งนั่งข้างคนขับเลยคนขับอยู่อันนี้จ้ะจะได้แบบเห็นวิวชัดๆนะคะเดี๋ยวรออีกไม่กี่นาทีก็จะรถออกแล้วคนขับมาอันนี้มีแค่เราสองคนลงมาเหมาโมโนเรลของนะคะใกล้ได้เวลาออกแล้วไม่น่ามีใครแล้วแหละกำลังจะออกเดินทางแล้วนะคะบีบทำไมอ่ะผมทำงานแล้วกำลังออกแล้วอ๋อเขาจะออกพร้อมกันหรือเปล่ากับคันข้างบนอ่ะเราอันนี้นะคะก็เราขึ้นมาถึงแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นหาดมังกรนะจะตรงข้ามกับฝั่งวิวแลนด์ที่เราพักเมื่อช่วงก่อนเที่ยงอันนั้นจะเป็นหัวที่เป็นหาดก็ได้วิวอีกรูปแบบนึงนะคะก็สวยอยู่อันนี้ก็เป็นวิวนะคะฝั่งเนี้ยเรารู้สึกว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเขามาเที่ยวกันช่วงเช้าหรือเปล่าแต่เช้าเราไปเที่ยวฝั่งโน้นบ่ายเรามาฝั่งนี้เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นต้นซากุระคิดว่าถ้าแบบมาช่วงซากุระน่าจะสวยนะต่อไปก็จะบานเนี่ยดูนี่ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่มาถ่ายรูปโอ้ยหิมะตกตอนนี้หนาวมากแล้วก็หิมะตกมาเรื่อยๆเลยอีกแล้วนะคะอันนี้ก็มีหางมังกรอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีแท่นเอาไว้ให้เราแบบไปก้มโค้งเขาบอกให้ดูวิวแบบก้มหัวดูวิวอ่ะเขาบอกว่ามันจะสวยแต่เราไม่ก้มนะเขาจะบอกว่ามันจะเห็นเป็นมังกรกำลังทะยานฟ้าซึ่งเราไม่ได้มองเราเลยไม่รู้คนน้อยมากจริงเงียบกว่าวิวแลนด์ทุกคนมีคนบอกเราผิดไม่ใช่อันเมื่อกี้นะอันนี้เนี่ยที่ไว้โกงของแบบนี้ต้องโกงแบบนี้จ้าก็จะเห็นแว่นคุณมังกรอันนี้ก็เป็นบรรยากาศละกันเนาะฟ้าไม่เปิดแล้วว่าอาจจะต้องมาช่วงเช้าก็จะฟ้าแบบสีฟ้าก็จะสวยตอนนี้ฟ้ามืดๆเพราะว่าหิมะตกนะคะนี่นะคะจากที่เราเข้าไปนั่งพักเมื่อกี้ตอนที่ออกมาฟ้าเปิดแล้วนะคะ
หิมะยังตกอยู่นะแต่ก็ฟ้าเปิดแล้วก็จะสวยขึ้นมาแล้วแต่คนก็เริ่มแบบขึ้นมากันแบบเยอะแล้วแสดงว่าเขาอะไปทานข้าวกันอยู่เมื่อกี้แล้วเหมือนน่าจะเพิ่งขึ้นมากันเริ่มมีคนปะปายนะคะนี่ภาพบรรยากาศข้างบนนี้จะมีร้านของฝากตรงนี้แล้วก็มีของทานให้ด้วยนะมีไส้กรอกมีอะไรขายไส้กรอกอร่อยมากไม่ได้ถ่ายมาให้ดูแต่จะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็มีข้างในมีของฝากก็ของฝากก็คล้ายๆกับร้านของฝากข้างล่างเลยนะแต่ว่ามีบางอย่างที่แบบเฮ้ยข้างล่างเราไม่เห็นเลยอ่ะพวกแบบแมกหน่งแมกเนตที่เป็นลายที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมีร้านอาหารด้วยนะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยอยู่ข้างบนชั้น2นะคะพอเราขึ้นมาจริงๆอ่ะจุดเมื่อกี้ที่เรามาถ่ายที่แรกอ่ะเขามีคุณลุง2คนเป็นแบบรับจ้างถ่ายรูปด้วยนะคะก็จะเป็นฟิลประมาณก็ถ้าใครแบบอยากจะแบบถ่ายรูปคู่หรืออะไรที่แบบอยากให้มีคนถ่ายภาพให้ก็สามารถมาจ้างคุณลุงถ่ายได้นะนี่นะคะว่ามีจุดขายกุญแจด้วยนะคือเราสามารถซื้อกุญแจจากในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นไปแขวนกุญแจด้านบนนี้ได้นะคะเหมือนหนังเกาหลีแบบนี้นอกจากแขวนกุญแจแล้วอ่ะเขามีระฆังด้วยนะแล้วก็อันนี้ถ้าถ่ายรูปเสร็จเขาจะปิ้นออกมาเป็นพ็อปอัพแบบนี้นะคือบ้านเราเป็นจานแต่ว่าที่นี่เขาเป็นพ็อปอัพนะคะ 1,300 เยนตอนนี้เราก็เที่ยวข้างบนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งโมโนเรลลงไปกลับนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถโมโนเรลแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปก็คือขากลับเราไม่ได้เหมานะคะคนเยอะงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยค่ะตอนนี้เราก็ออกมาจากตรงโมโนเรลแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแถวนี้ก่อนมันมีพวกร้านขายของฝากต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าหิมะเป็นทริปที่เจอหิมะเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่มาญี่ปุ่นปกติไม่เคยมาแบบหน้าหิมะเนี่ยเขามีร่มขายกษัตริย์ว้าวนี่ปีม้าของเรานะคะออกมาจากท่าเรือนะคะเราก็จะมาเจอวัดชิออนจินะคะเป็นวัดของที่นี่นะเขาบอกว่าให้พอเรื่องของการเรียนนะก็ใครสนใจก็สามารถมาแวะไหว้พระที่นี่ได้แล้วก็มีเครื่องรางให้เราซื้อกลับไปบูชาด้วยนะคะก็ตอนนี้ประมาณ 3:30 เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวดึกทีว่าเราจะไปไหนกันต่อนะคะอาจจะไปกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะไปเช่าจักรยานแล้วก็ไปปั่นเล่นแต่เดี๋ยวขอดูอากาศอีกทีนึงว่าจะปั่นไหวหรือเปล่านะคะไปตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปเก็บของที่โรงแรมแล้วอะตอนแรกเราอะจะไปเช่าจักรยานปั่นใช่ปะแต่พอจะออกมาหิมะตกหนักมากก็เลยเปลี่ยนใจมานั่งคาเฟ่นะคะเราก็เลยมานั่งคาเฟ่ที่ชื่อคาเฟ่เดอร์ปินนะจริงๆอยู่ใกล้ๆกับทางที่เราจะเดินไปวิวแลนด์นั่นแหละแล้วก็มาแวะดูตรงเนี้ยเป็นคาเฟ่ที่วิวสวยก็เลยแบบมาสั่งอะไรร้อนๆดื่มนะคะซึ่งวิวสวยจริงๆมันเป็นวิวทะเลสาบแล้วก็มีสะพานที่แบบหมุนๆด้วยเขาจะหมุนกันเป็นเวลานะคะจริงๆถ้าปั่นจักรยานอ่ะก็จะได้ปั่นข้ามสะพานนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูวิวนี่นะคะนี่ก็เป็นวิวจากโรงแรมเอ้ยจากคาเฟ่นะคะก็นั่งแบบชมบรรยากาศอันชมบรรยากาศที่เป็นทะเลสาบนะคะที่เราข้ามเรือไปเมื่อกี้ค่ะก็
เราจะมาปิดคลิปอามาโนฮาชิดะเตะกันที่คาเฟ่นี้เลยนะคะเพราะว่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วเดี๋ยวคงทานข้าวแล้วก็เข้าโรงแรมแช่ออนเซ็นนอนแล้วค่ะเพราะว่าหิมะตกหนักด้วยมันอาจจะไปไหนลำบากแล้วนะคะก็สำหรับเมืองนี้นะเรารู้สึกว่าก็เป็นเมืองที่น่ารักเพียบๆนะนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากแล้วก็เราคิดว่าแบบมาครึ่งวันอ่ะก็คือพอแล้วนะคะส่วนไอ้ตรงที่ขึ้นไปจุดชมแบบขึ้นแชร์ลิฟต์ขึ้นโมโนเรลขึ้นไปอ่ะคือถ้าใครที่เวลาน้อยแล้วต้องเลือกแค่ในอันหนึ่งอ่ะจะแนะนำให้เลือกฝั่งที่เป็นวิวแลนะคะคือฝั่งสถานีอาโนฮาชิดะติคือฝั่งฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะที่เป็นคามาสึปาร์กอ่ะอันนั้นอ่ะก็คือขึ้นไปมันจะเห็นเป็นหางแต่เราว่าฝั่งเนี้ยจะวิวสวยกว่างั้นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันนะคะ